สุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็สาแก่ใจทราบถึงดวงในอกเราโบราณท่านว่าบรรดาช้างสารงูเห่าทั้งข้าเก่าเมียรักท่านเปรียบไว้นักอย่าได้วางใจเช่นดังสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็น่าจะสาแก่ใจทราบซึ้งสมในพวกเราแล้วนะเจ็บดวงแบบนี้ก็มีอยู่ในยุคนี้เห็นภายในสามตาวัดเห็นภายในวัดตาสงสารการเรียนกลับไปกลับมาโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดไปแล้วก็มาหรือว่าไปอะไรเงี้ยมันจะขนาดไหนเห็นโทษเห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยภิกษุจริงๆก็ว่าผู้เห็นภัยก็ตาสงสารเนี่ยมันเริ่มเรียนเทียนสามรอบใช่ไหมสามรอบแต่ถ้ามันไม่ใช่สามรอบเดินเรียนไปแล้วหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้เรียนเนี้ยเป็นร้อยรอบนะเป็นวันเป็นเดือนปีร้อยปีห้าร้อยปีหมื่นปีล้านปีตอนนั้นแม่ก็จะสงสารใช่ไหมเดินเพียงสามรอบจัดท่าสารนะแต่ถ้ามันหยุดไม่ได้เดินอยู่เนี้ยไม่มีจบไม่มีสิ้นมันต้องมีแรงผลักอะไรบางอย่างเป็นกระบวนการอะไรเครื่องจักรเนี้ยออกไม่ได้นี่โอ้นะถึงจะเริ่มไม่สูงนะจะเริ่มไม่ปรารถนาการเพียงแบบนี้ครับเพียงก็เป็นวงกลมเลยรอบไหนมันต้องผ่านมาข้างบนบ้างข้างล่างบ้างอะไรเงี้ยเป็นไปในตามที่ต่างบ่อยเข้าบ่อยเข้านานขึ้นนานขึ้นถ้ามีผู้มาชี้ทางออกจากระบบการหมุนเวียนเนี่ยจะไม่รีรอไม่ลังเลนะจะเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นในการที่จะออกจากระบบนี้นะจะทำทีทำอะไรเลยชิ้วออกไปเลยนะถ้ามีผู้มาชี้บอกถ้ามีผู้มาชี้บอกวันและคืนล่วงเลยผ่านไปเรายังคงต้องการสิ่งใดทางที่ยังต้องเดินอีกไกลและมันควรจะเป็นอย่างไรMy
แบบนี้ก็มีอยู่ในยุคนี้เห็นภายในสังสารวัฏเห็นภายในวัฏสงสารการเวียนกลับไปกลับมาโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดไปแล้วก็มาแล้วก็ไปไหนมันจะขนาดไหนเห็นโทษเห็นภัยสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็น่าจะสาแก่ใจทราบซึ้งส่วนในอกเราแล้วนะดวงแบบนี้ก็มีอยู่ในยุคนี้เห็นภายในสังสารวัฏเห็นภายในวัฏสงสารการเวียนกลับไปกลับมาโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดไปแล้วก็มาแล้วก็ไปไหนมันจะขนาดไหนเห็นโทษเห็นภัยปล่อยเข้าปล่อยเข้านานขึ้นนานขึ้นถ้ามีผู้มาชี้ทางออกจากระบบการหมุนเวียนเนี่ยจะไม่รีรอไม่ลังเลจะเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นในการที่จะออกจากระบบนี้จะทำทีมอะไรเลยชิ้วออกไปเลยถ้ามีผู้มาชี้บอกซึ่งยุคนี้วิธีก็มีแล้วผู้ชี้บอกก็มีแล้วเพียงแค่เดินตามท่านเพราะท่านบอกได้ก่อนเช่นเจ้าชายเสื้อขาวเนี่ยเห็นว่าเนี่ยโอ้โหวนๆกันอยู่นี้จนสิ้นท่านจึงตัดสินใจออกจากราชบัลลังก์ไปหาวิธีออกจากระบบนี้ตามจะออกมาแล้วก็มาบอกทางเมื่อทุกคนปฏิบัติตามก็เดินตามท่านไปกระทั่งมากมายออกจากระบบนะวนๆเนี่ยออกแล้วออกแล้วเนี่ยก็มีความอิสระอิสระไม่ใช่ปัจจุบันท่านบวชขึ้นนะทีนี้ก็เป็นอิสระสังสารวัฏมันเกิดที่ภายในจิตขนาดหนึ่งนี่แหละเช่นความคิดวนๆคิดอะไรก็ไม่จบไม่สิ้นแล้วก็วนๆวนๆอยู่อย่างเงี้ยเพราะจิตใจที่มีการไปกันมาต่างๆนานาอยู่แต่ถ้าปฏิบัติตามที่ท่านบอกเนี่ยแม้แต่ปัจจุบันขนาดเนี่ยภาวะในจิตในใจเนี่ยก็ไม่มีการวนพลังงานที่ไม่มีการไปที่มีพลังมาทรงหรือว่าทรงทำเพราะว่าที่เป็นหนึ่งคือทรงอยู่ไม่เกิดไม่ดับอยู่แค่เหลือเพียงหน้าที่โดยทำที่จะปฏิบัติหน้าที่แต่ข้างในนะขึ้นสงบแล้วหรือว่าถึงภาวะที่สันติสันติธรรมสันติสุขสันติภาพเกิดแล้วจบแล้วนี่ของสุดท้ายเราเห็นว่ามันทุกข์นะโลกนี้มันทุกข์มีแต่ทุกข์ถูกนะมีแต่ทุกข์แต่ก็ยังไม่เห็นทุกข์ก็เลยเกิดนันที่เกิดความเพลินยังไม่เห็นทุกข์ยังไม่เห็นโทษที่มีภัยก็เพลินต่อไปก็ไม่ได้ว่าอะไรมันแมลงเมาอินเข้ากองไฟแต่ก็ไม่หมายว่าทุกตัวมันจะบินเข้ากองไฟทั้งหมดเป็นล้านตัวบินเข้ากองไฟบินเข้ากองไฟแต่บางตัวจะนิ่งเฉียวฉุกขึ้นมาตัวนี้ท่านเรียกโยนิโสมนสิการเฉียวหรือฉุกขึ้นมาเนี่ยแต่ละตัวมันบินแล้วมันบูมันตายหมดแล้วก็อย่างนั้นใช่ไหมอะไรจะเปลี่ยนการทางแล้วชู้ชู้รอดมีแน่นอนธรรมศาสตร์ทั้งปวงก็มีแน่นอนที่สำคัญก็คือธรรมะเปลี่ยนธรรมะเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนทิฏฐิเมื่อก่อนที่ธรรมะมันกระทบใจเนี่ยทิฏฐิมันเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องนะตามธรรมถ้าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิมุมมองทัศนคติเรื่องต่างๆเนี่ยมันขวางเลยขวางโลกไปแต่พอทำมากก็ต้องจิตก็ต้องใจในทีนี้ที่ถี่มันจะเป็นสัมมามุมมองจะเป็นธรรมทั้งหมดเลยพอเป็นธรรมแล้วทุกอย่างก็เป็นธรรมถูกต้องชอบธรรมมันก็ถูกแล้วนี่รายชื่อแห่งธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการขูดเกลาจุนทะสันเลขธรรมเป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทำ
ในธรรมทั้งหลายเหล่านี้กล่าวคือธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียนเราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นกระทำปานาติบาตเราจักเว้นขาดจากปานาติบาตธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นกระทำอทินาทานเราจักเว้นขาดจากอทินาทานธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นไม่ประพฤติพรหมจรรย์เราจักเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นพูดเท็จเราจักเว้นขาดจากการพูดเท็จธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นพูดส่อเสียดเราจักเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นพูดคำหยาบเราจักเว้นขาดจากการพูดคำหยาบธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นพูดเพ้อเจ้อเราจักเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมากด้วยอภิชฌาเราจักเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌาธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีจิตพยาบาทเราจักเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาทิฏฐิเราจักเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสังกัปปะเราจักเป็นผู้มีสัมมาสังกัปปะธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวาจาเราจักเป็นผู้มีสัมมาวาจาธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉากัมมันตะเราจักเป็นผู้มีสัมมากัมมันตะธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาอาชีวะเราจักเป็นผู้มีสัมมาอาชีวะธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวายามะเราจักเป็นผู้มีสัมมาวายามะธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสติเราจักเป็นผู้มีสัมมาสติธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสมาธิเราจักเป็นผู้มีสัมมาสมาธิธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาญาณะเราจักเป็นผู้มีสัมมาญาณะธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวิมุตติเราจักเป็นผู้มีสัมมาวิมุตติธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีถีนมิทธะกลุ่มรุมเราจักเป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฟุ้งซ่านเราจักเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีวิจิกิจฉาเราจักเป็นผู้ข้ามพ้นวิจิกิจฉาธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มักโกรธเราจักเป็นผู้ไม่มักโกรธธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ผูกโกรธเราจักเป็นผู้ไม่ผูกโกรธธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลบหลู่คุณเราจักเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้แข่งดีเราจักเป็นผู้ไม่แข่งดีธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ริษยาเราจักเป็นผู้ไม่ริษยาธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ตรณีเราจักเป็นผู้ไม่ตรณีธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้โอ้อวดเราจักเป็นผู้ไม่โอ้อวดธรรมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมารยาเราจักเป็นผู้ไม่มีมารยาธรรมสันเลขะว่า
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้กระด้างเราจักเป็นผู้ไม่กระด้างทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ดูหมิ่นท่านเราจักเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นท่านทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ว่ายากเราจักเป็นผู้ว่าง่ายทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมิตรชั่วเราจักเป็นผู้มีมิตรดีทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ประมาทเราจักเป็นผู้ไม่ประมาททำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่ศรัทธาเราจักเป็นผู้มีศรัทธาทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีหิริเราจักเป็นผู้มีหิริทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะเราจักเป็นผู้มีโอตตัปปะทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสุตะน้อยเราจะเป็นผู้มีสุตะมากทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ขี้เกียจเราจะเป็นผู้ปรารภความเพียรทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสติหลงลืมเราจะเป็นผู้มีสติตั้งมั่นทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีปัญญาสามเราจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลูบคลำด้วยทิฏฐิของตนเป็นผู้ยึดถืออย่างเหนียวแน่นและเป็นผู้ยากที่จะสลัดคืนซึ่งอุปาทานเราจักเป็นผู้ไม่ลูบคลำด้วยทิฏฐิของตนเป็นผู้ไม่ยึดถืออย่างเหนียวแน่นและเป็นผู้ง่ายที่จะสลัดคืนซึ่งอุปาทานที่สำคัญก็คือธรรมะเปลี่ยนธรรมะเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนทิฏฐิเมื่อก่อนที่ธรรมะมันจะไม่กระทบใจเนี่ยทิฏฐิมันยังเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องนะตามธรรมที่เราเป็นมิจฉาทิฏฐิมุมมองทัศนคติเรื่องต่างๆเนี่ยมันขวางขวางไปขวางโลกไปแต่พอธรรมะกระทบจิตกระทบใจในทีนี้ทิฏฐิมันจะเป็นสัมมามุมมองจะเป็นธรรมทั้งหมดเลยพอเป็นธรรมแล้วทุกอย่างก็เป็นธรรมแล้วถูกต้องชอบธรรมมันก็ถูกแล้วนี่สิ้นสุดทันทีไม่ว่าชาติไหนชาติไหนเขาไม่ก็น่าจะสาแก่ใจทราบซึ้งสวงในของเราแล้วนะจิตดวงแบบนี้ก็มีอยู่ในยุคนี้เห็นภายในสังสารวัฏเห็นภายในวัฏสงสาร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 